วัสดีนะทุกคนตอนนี้เราไปในไมค์ครับเมื่อไมค์ครับมี Inside Out 2จะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นลองเข้าไปเล่นกันเลยก็สำหรับไมค์ครับในมอดนี้นะคะก็เป็นมอดของ Tridee เขาค่ะเขาทำในมอดของ Inside Out 2มาในเวอร์ชั่นไมค์ครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะตัวแรกค่ะเขาชื่อว่า Anger ตัวแทนแห่งความโกรธซึ่งมันก็จะมีหลากหลายอารมณ์นะคะเหมือนกับในหนังนั่นแหละดูดิโอ้โหเขาไปโกรธใครหมาดูยิงฟันแยกเขี้ยวใหญ่เลยดูหน้าดิยังไม่ทันทำอะไรให้ก็โกรธแล้วอ่ะถ้าทางเขาจะยั่วนะเนี่ยถ้าทางเขาจะหัวร้อนนะแต่ที่สำคัญน่ะเขาชอบตีกับพวกคนชั่วโอ้โหหัวร้อนจริงๆด้วยโดยเฉพาะอีวอลเกอร์หรือว่าพิเลเจอร์หรือว่าลาเวสเจอร์หรือว่าพวกแม่มดเนี่ยเขาตีได้หมดเลยนะโอ้เลยหัวร้อนเลยดูดิโอ้หัวติดไฟเลยอุ้ยโหดน่ะทำเลือดเยอะอีกต่างหากหิวยังกะจะกินเลือดกินเนื้อกันเลยนะเอาไปกดใครมาเนี่ยดูดิใครทำให้เขากดกันแน่อุ้ยมันยั่วมันยั่วอากาศมันร้อนเวลากดที่หัวติดไฟนะถึงกับหัวร้อนเลยทีเดียวดูดิลาเวเจอร์นะพยายามจะขิดมันนะแต่ว่ามันไม่เป็นไรเลยอ่ะดูดิเจ้าเอ็งกันนี่มันถึกชะมัดเลยแถมตีแรงอีกต่างหากโหดเกินดูดิเจ้าลาเวเจอร์ไม่ได้ตีเลยอย่างว่าเนาะเขาเป็นตัวแทนแห่งความหัวร้อนแต่ว่าในความหัวร้อนของเขาเขาก็ไม่ตีกับไอรอนกาเลนนะต่อไปก็คือ sadness ค่ะตัวแทนแห่งความโศกเศร้าเอาน่าสงสารจังเลยทำไมต้องเศร้าล่ะหนูน้อยทำไมน้องดูเศร้าจุงโอ้น่าสงสารจังเลยโอ้ยโอ้นี่น่ารักมากเลยน้องกระพริบตาได้ด้วยนะแต่เขาไม่ได้เศร้าอย่างเดียวนะเขาโหดด้วยนะในความเศร้าเขาก็มีความโหดในตัวโอ้ยโจรกระเด็นเลยโอ้โหลอยเลยโจรนี่แบบยังไม่ทันจะสู้นะตีสองทีนี่ตุยเลยแล้วลาเวเจอร์ล่ะลาเวเจอร์เขาก็สู้ได้อย่างสบายสบายไม่ได้แตะพื้นเลยทีเดียวถ้าเดินชนก็แอ่งแมงแล้วเป็นไงล่ะแต่ว่ากับโกเลมเนี่ยเขาไม่สนใจนะแสดงว่าเขาเป็นพวกเดียวกันตีกับมาสเตอร์เท่านั้นตัวต่อไปค่ะเอเบสสมินค่ะตัวนี้นี่ก็โหดเหมือนกันนะหนูเดียวเขาก็จะน้องอมมือหรือเปล่าอ่ะโอ้ตัวเบลเลอร์อ้วนเชียวเหมือนน้องอายเลยอะดูดิดูจมูกเขาดิจมูกเบลเลอร์เลยวิ่งน้องเดินเอ็นไปข้างหน้าด้วยนะเหมือนน้องเขินอายอยู่ตลอดเวลาเลยแหละอยู่ดีว่าจะโหดเหมือนจมูกเปล่าไม่ไงอีวอคเกอร์ลุยเลยไอ้แต่เขาก็โหดนะเห็นป่ะเขาตีมอนเตอร์ทุกตัวเลยอะแต่ได้ไม่ได้วอร์เดนไปสู้นะโอ้โหฟังพี่ตุยยังไม่ทันได้ลุ้นเลยดูดิโอ้โหกับลาเวนเจอร์เขาก็สู้ได้พร้อมๆกันเลยล่ะดูดิต่อให้ลุมเนี่ยเขาก็ยังสู้ได้นะแค่เกียดโจรหน่อยดูดิลาเวนเจอร์นี่ร้อยละริ้วเลยแม้แต่โจรเขาก็จัดการไม่ให้เหลือหลับสะเบยเลยทีเดียวแล้วตัวนี้นี่โหดไม่พาพวกสกิวิตี้ไทยเลยนะตัวนี้ก็คือนัสตาเกียค่ะเอาคุณยายเอาคุณยายคุณยายนะเนี่ยโอ้คุณยายแว่นจับมากเลยนะคุณยายคุณยายทรงผมจับมากเลยนะแว่นแดงแก่อ้าวโชนีวอลเกอร์แล้วไอ้คุณยายมีเรื่องกับอีวอลเกอร์พร้อมไฟพร้อมไฟพร้อมบวกมากี่ตัวก็ปล่อยยันคือได้สบายแหละเห็นตัวเล็กๆแบบเนี้ยแต่ว่าแรงเขาเยอะมากเลยนะถามเลือดเขาก็เยอะเดี๋ยวดูถูกอายุปูนนี้เลยนะต่อให้เป็นคุณยายก็ยังโหดอยู่นะดูดิสู้กับวัวกระทิงเนี่ยสบายๆแหละใครจะไปสู้ได้ละเนี่ยโอ้แต่ว่าตีไรทีก็จะตุยนะเพราะว่าเขาจะตีเบาไปนิดนึงแต่ว่าที่แน่ๆเลือดเขาเยอะต่อไปจะเป็นน้องจอยค่ะมาดูน้องจอยกันดีกว่าน้องจอยตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะว่าเขามีเวอร์ชันไหนบ้างนะเดี๋ยวลองสปอนดูก่อนเขามี2เวอร์ชันนะคะเป็นเวอร์ชันที่แบบอารมณ์ดีสดใสร่าเริงนะโอ้โหสวยเชียวยิ้มอีกเวอร์ชันหนึ่งเขาจะถือมีดเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เขาถือมีดมันจะเป็นยังไงนะก็ไม่กล่าวหาเขาได้ยังไงเขาจะสวยขนาดนี้เขาไม่ถือม่งถือมีดดังนั้นอ้าวเฮ้ยลอยไปดูท่าเดินเขาดิตบทีนึงนี่ลอยละลี่เลยดูดิไปแล้วลอยลงน้ำไปเลยทีเดียวใช้วิธีตบอ่ะนะดูว่ากระทิงนี่ตกน้ำแน่นอนกันไงไปแล้วไม่สนใจต่อละแล้วก็เอ็นวีค่ะคนนี้ก็จะเป็นเอ็นวีตัวเล็กน่ารักตะมุตะมีน้องตาลักดูท่าเดินน้องดีอุ้ยแต่ผมน้องเหมือนมนุษย์อวกาศเลยนะโอ้น่ารักเชียวเอาแล้วเอาแล้วน้องจู่โจมแล้วแต่อย่าได้ความน่ารักของเขามาหลอกกันนะดูความโหดเขาสิเขาตีไม่เลี้ยงไงดูดิโอ้กระเด็นกระดอนลอยดิ้วเลยจะมากี่ตัวเขาก็จัดการได้หมดเลยนะต่อไปจะเป็นเจ้าเฟียค่ะอันนี้จะเป็นตัวแทนแห่งความกลัวเนาะโอ้โหกลัวตัวสั่นเลยตัวสั่นงันงกมากเลยดูดิตัวสั่นเลยอ่ะดูฟันดิฟันเขาหงิกอะไรจะสั่นได้ขนาดนั้นสั่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะไรจะกลัวขนาดนั้นแต่ในความกลัวเขาก็ยังมีความโหดอยู่กลัวอ้อมอ่ะสั่นสู้สั่นสู้โอ้ตีสองทีก็ตุยแล้วอ่ะโหดมากเลย
นี่ถ้าลองใช้แม่มดไปสู้ก็จะดีนะนี่ขนาดเขากลัวอยู่วะเนี่ยเขายังโหดขนาดนี้เลยใช่นี่ขนาดมีแค่ท่าเดียวนะบางตัวมันจะมี2ท่าไม้ตายนะต่อไปจะเป็นเอ็นวะค่ะตัวนี้ก็โทนสีม่วงเหมือนกันนะดูดิเฉยเมยมากเลยอ่ะเขาเอาแต่เล่นมือถือไม่สนใจอะไรเลยหรือเขากำลังไลน์หาแฟนกันน่ะเขาไม่สนใจใครเลยนะตาที่เขาสนใจคือพวกมอนสเตอร์ดูดิเขาทะเลาะกับแฟนอยู่ป่ะเขาไปอ่านไลน์ใหญ่เลยตีด้วยมือถือเลยเห็นเปล่าไม่กระจอนเขาก็อยากมีเรื่องนะดูดิตีไม่เลี้ยงเลยอ่ะแต่ว่าตีไปด้วยดูมือถือไปด้วยเฮ้ยถ้าขับรถในทำแบบนี้ป่ะได้เนอะต่อไปชื่อว่าดิสกัสค่ะนี่เลยตัวนี้เราก็ชอบนะมันก็ดูสวยดีนะสำหรับเจ้าดิสกัสเนี่ยดูสิขนตาเขายังกับปัดมัสคาร่ามายังไงอย่างนั้นเลยขนตายาวมากว้าวโหยขนตาเขาอะไรนะยาวเฟ้ยเลยขนาดขนตาหรือว่าขนนกเนี่ยทำไมมันยาวจุงนี่มองตาใครนี่แทงตาบอดเลยนะอารมณ์บอดจอยใช่เปล่าบอกว่าเป็นพวกแบบเปื่อนโลกอะไรอย่างเงี้ยมองตาขวางเลยทีเดียว เอาไม่เหลือเลยดีหล่อนจัดการหมดทุกคนเลยตัวนี้ก็พริบตาได้ด้วยนะสวยมากเลยล่ะแม่มดสิแม่มดจะไหวไหมอ้าวกินยาไม่ทันหรอโดนไปสองเด้งเรียบร้อยไปละตัวนี้เอ็กซ์ตี้ค่ะตัวนี้เราก็ชอบนะโมเดลเขาสวยดีทุกตัวเลยล่ะตัวนี้นะคะมันก็จะมีท่าไม้ตายสองท่านะหัวเขาหรือว่ามันเป็นต้นไม้เนี่ยพี่เคนว่าเหมือนต้นมะพร้าวเลยมันเหมือนหางไก่เลยดูดิยังไปปัดฝุ่นได้ไหมเอ้ยเหมือนแบบว่าเป็นพวกไม้ปัดขนไก่อะไรประมาณนี้ปะแล้วดูคิ้วเขาดิคิ้วเขามันกระเดิดขึ้นมาด้วยล่ะถามลูกตาของเขาก็กลิ้งกรอกได้เฮ้ยน่ารักพร้อมจูดจมโอ้โหโหดไม่แพ้เพื่อนเลยนะแต่อย่าให้เขาตุยนะถ้าเขาตุยแล้วก็เขาก็จะเปลี่ยนท่าโจมตีอ่ะจริงดิใช่เนี่ยมีท่าไม่ตายรับซ่อนไม่ก็โหดขนาดนี้แล้วนะมีแต่ลองดูดิเดี๋ยวตอนนี้จะตั้งรอให้เขาตุยก่อนนะแม้จะติดทิศเขาก็ยังบ่อยั่นอะไรลาเวนเจอร์เลยเลยคำว่ากระทิงเขาก็ตีได้สบายสบายเลยนะโอ้ถ้าทางเขาจะไม่ตายง่ายฮะเลือดลดบ้างมาเนี่ยไม่ลดแล้วแหละถ้าอย่างนั้นต้องช่วยส่งเขาหน่อยละอ่ะไปเลยไปเกิดใหม่เลยใช่พี่เคนต้องช่วยส่งให้เขาตุยโอ้ถ้าไม่ตายโอ้หมุนหมุนติ้ว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 โอ้ระวังนะจะหมุนไปไหนเนี่ยโอ้นี่มันท่าลูกขังลาวาพิฆาตหรือเปล่าวะโหดเกินหมุนเป็นไฟเลยดูดิเป็นสะเก็ดลูกไฟออกมาเลยอุ้ยยังสู้กับเจ้าพวกอีวอเกอร์ตั้งหลายตัวน่ะสู้กับลูกสมุนของอีวอเกอร์ยังได้เลยแล้วใครจะไปสู้เขาได้แล้วเนี่ยหมุนติ้วขนาดนี้นับว่าเป็นตัวที่เลือดเยอะดีเนาะต่อไปจะเป็นน้องจอยในเวอร์ชันถือมีดค่ะนี่เลยถือมีดเป็นฆาตกรโหดมาเลยอ่ะดูดิมีดเลือดอาบเลยน้องเป็นโรคจิตนิดๆหรือเปล่าอ่ะน่ากลัวไม่สวยแล้วเฮ้ยกำลังเอามีดไปจ้วงแล้วอ่ะโอ้โหดูดิเน้นๆเน้นๆเฮ้ยสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่ไม่น่าจะหนีทันนะแสดงว่าเขาตีกับพวกเดียวกันเองแน่ๆเลยแหละงั้นเราก็ลองเสกแต่ละอารมณ์ออกมาเนาะแต่ละตัวแต่ละอารมณ์เนี่ยมันก็มาสู้กันเองนะดูดิโอ้โหโกรธอะไรกันมาก็คือมาสู้กับน้องจอยนะทุกคนลุ้มเลยต้องช่วยเพื่อนมาแล้วเฮ้ยดูดิมันตุยอ่ะมันสู้จอยไม่ได้อ่ะไม่น่าจะสู้ได้ดูสิต้องลุ้มต้องลุ้มเอาไว้หลายตัวหน่อยไม่ได้เลยทุกคนแบบว่าไปจัดการจอยกันหมดเลยนะทำไมเขาถึงจัดการจอยล่ะแม้แต่ตัวของจอยเองเนี่ยเขาก็ยังไปจัดการจอยที่เป็นฆาตกรเลยนะโอ้ดึงดึงดึงโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวหมดของ Tridy ในเรื่องของ Inside Out 2ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบโมเดลตัวละครแอนิเมชันน่ารักแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะพี่ปุ้ย